นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนขนาดกว้าง2เมตรนะครับยาว3เมตรนะครับเป็นโรงเรือนสำหรับปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆอันนี้เราสามารถเอาไปปลูกต้นกระบองเพชรหรือว่าเราจะไปปลูกไม้ใบก็ได้นะครับตอนนี้ไม้ด่างกำลังฮิตมากเลยนะครับส่วนของผมเนี่ยจะผมจะเอาโรงเรือนตัวนี้นะครับไปปลูกต้นกระบองเพชรนะครับหรือว่าเขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่าแคนตัสนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรือนแบบกระทัดรัดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับผมสั่งมาจากใน Shopee นะครับอันนี้ก็จะถ่ายวิธีการประกอบให้ดูนะครับว่ามันของมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะประกอบให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าโครงสร้างเยอะมากเลยนะครับก็คือจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กกันสนิมนะครับตัวนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับเขาก็จะมีแบบมาให้นะครับแบบก็ประมาณนี้นะครับนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับความสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าประกอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ประมาณนี้นะครับมีทั้งน็อตมีทั้งนี่แล้วก็จะมีหกเหลี่ยมมาด้วยนะครับก็จะมีประแจน้อยนะครับนี่นะครับหัวจะเป็นนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับนี่ก็ตีเป็นวงนี้นะครับ3เมตรคูณ2นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโรงเรียนสำหรับการประกอบในวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูรอบๆนะครับว่าข้างนอกข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ความสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับมีทางเข้า1ทางนะครับเป็นประตูรูดซิปนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นหน้าต่างให้นะครับข้างละ3บานนะครับเป็นหน้าต่างแล้วก็มีตะข่ายกันแมลงให้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนเส้นใยสีเขียวนะครับไว้กองแสงแดดอีกทีนึงนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อหาดูได้นะครับในแอป Shopee นะครับถ้าเกิดไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย